โอเคตอนนี้ก็จะลองชิมอาหารแล้วนะคะจะให้เริ่มที่ปลาดิบไทยเลยค่ะพรีเซนต์มากเลยไอ้ปลาดิบลองนะค่ะโอเค raw fish ค่ะแล้วก็ต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็วาซาบิจิ้มอยู่ไกลมากค่ะเดี๋ยวนะขอตัดนิดนึงนะคะมันชิ้นใหญ่อะไม่ค่อยจะถนัดปลาดิบไทยสักเท่าไหร่นะคะเจ็บโอเคค่ะรสชาติแปลกๆไม่เหมือนใครค่ะสูตรเฉพาะของทางร้านเลยแต่ว่าก็อร่อยอีกแบบนึงนะคะแล้วอาหารพวกเนี้ยคือปลาเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องสดใช่ค่ะก็คือสดทุกวันเราสดใหม่ทุกวันค่ะสดใหม่ทุกวันซื้อมาจากตลาดสดๆทุกวันปลาดิบก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้อร่อยอร่อยอร่อยอีกแบบนึงนะคะแล้วฉันจับตะเกียบมาอันไหนต่อมาเป็นเมี่ยงปลากระพงต่อเลยแล้วกันนะคะลองเมี่ยงปลากระพงนะคะเอาละอันนี้ต้องทานกับผักด้วยป่ะใช่ค่ะคุณหนิงทำให้ดูหน่อยยังไงอันนี้เขาเรียกใบอะไรนะใบชะพูค่ะมันจะขมไม่ใช่เหรอคะแล้วก็เอาไอ้เนื้อปลาใส่ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเราคุกมาให้แล้วหรอกตัดเป็นตัดมาเป็นคำนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตใช้ผักไม่หมดเพราะว่ามันคงจะขมมันจะเข้ากันเลยค่ะกับผักเข้ากันพอดีค่ะมันจะเข้ากันมากกับผักไม่เผ็ดมากเกินไปใช่ค่ะไม่เผ็ดมากเกินไปอ่ะจานต่อไปเลยให้พูดพร่ำทำเพลงละเอามาจากรสจัดมาที่ปูหล่นปูหล่นนะคะค่ะโอเคปูหล่นนี่ก็คือส่วนมากแล้วก็เขาก็จะทานกับผักสดนะคะใช่ค่ะเปิบอันนี้ก็ทำจากปูอะไรนะคะปูม้าค่ะทางร้านเราจะทำจากปูม้าอร่อยมากขึ้นชื่อเลยส่วนมากลูกค้ามาจะสั่งอร่อยมากขอดื่มน้ำก่อนอร่อยมากจริงๆค่ะเป็นปูหล่นที่อร่อยมากเดี๋ยวขอทานขอชิมอะไรนะตำถั่วตำถั่วหมูกรอบนะคะอันนี้แบบว่าอยากลองมากน่าทานหมูกรอบนี่เราก็จะทอดใหม่ทุกวันทุกจานด้วยอะค่ะกรอบมากใช่ค่ะกรอบมากและรสชาติของส้มตำค่ะส้มตำถั่วค่ะมันเข้ากันกับหมูกรอบแล้วหมูกรอบกรอบมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมแบบว่าคือใช่เลยอร่อยอร่อยมากมาที่นี่ก็จะต้องมาลองทานกันนะคะเพราะว่าอันนี้แนะนำค่ะแนะนำเลยค่ะอร่อยต้มยำเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะได้บอกว่าเป็นยังไงขอชิมน้ำนะต้มยำก็ทั่วไปอันนี้คือต้มยำทะเลป่ะคะค่ะต้มยำทะเลค่ะรสชาติต้มยำจริงๆอร่อยอร่อยมากค่ะค่ะเฮ้ค่ะวันนี้ได้ทานอาหารแล้วได้มาชมบรรยากาศได้ฟังเพลงและเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปร้องเพลงแต่ว่าอาจจะไม่เห็นในกล้องนะคะอายเพราะว่าบอกสถานที่ตั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าร้านมุมสบายมัลติตั้งอยู่ถนนพัทยาการนะคะสุขุมวิทพัทยาการอยู่หลังร้านน้ำชัยอิเล็กทริกค่ะค่ะแล้วมีเบอร์โทรไหมคะเผื่อที่ว่าใครจะโทรมาเผื่อจะอยากมีงานปาร์ตี้หรือว่าอะไรอย่างนี้จะได้โทรมาจองก่อนติดต่อมาได้ที่เบอร์038412693นะคะใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมหาไม่ยากค่ะสุขุมวิทถ้ามาจากทางพัทยาเหนือก็จะเลยซอยสยามคันทรีคลับมานิดเดียวนะคะ
ข้างหลังนำชัยโฮมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านมุมสบายมัลติฟที่ให้โอกาสรายการฟู้ดฟีเวอร์ได้มาได้มาลองชิมอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศนั่งๆสบายๆแถมยังมีเพลงให้ฟังและให้ร้องอีกด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณหญิงมากนะคะที่ช่วยมาเป็นไกด์วันนี้ในการชิมอาหารวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะWell, thank you guys for watching the show tonight, and I hope you guys enjoy the food at Mum Sabai Maldives on Sukhumvit Road, right behind Nam Chai Home Electric Shop. I'm sure you guys, a lot of you guys know where that shop is. It's just, if you come from North Pattaya Road and Sukhumvit, it's just right after Soi Siam Country Club. You will make a left in and you will see this cute restaurant in here. You can enjoy the meal, enjoy the atmosphere, and you can also sing after a couple drinks and a couple meal. Anyway, if you guys would like to see our back episode, you can go to www.pattayachannel.com or all the social network.On you know YouTube, Facebook, Twitter, just name it. Just search for Pattaya Channel, and you can also send out an email to info@pattayachannel.com. I gotta go tonight. See you guys again next time. Thank you for watching the show. Bye.